สวัสดีครับอยู่กับแต้มนะฮะผมกับการผจญภัยอันวันเวอร์ครั้งที่สองครับผมของเกม The Elder Scrolls Skyrim นะฮะซีรีส์ที่5ของ The Elder Scrolls นะครับผมและมาอยู่กับแต้มนะฮะพูดอีกแล้ว โอเคครับผมไม่เรื่องมากไม่มากเรื่องไม่อะไรแล้วจัดกันเลยครับโอเคครับผมบอกนะฮะที่นี่เราตอนนี้ผมอยู่ที่ก่อนอื่นเลยผมสลับไอเชียมาสเตอร์เฟรย์นะฮะที่มันติดตามผมไปตอนคิดที่แล้วเนี่ยผมใช้จะรำคาญมันนะฮะเราสะบัดมันไปเรียบร้อยแล้วฮะผมมันอยู่ในเควสอะไรนะเนี่ยครับฮาร์ดอันเซอร์ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเควสอะไรนะอะไรที่ตัวหนังสือใหญ่ไซเลนอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็สลับมันไปแล้วนะฮะมันเป็นมันช่วยเราไปตามหาคาเรียอะไรสักอย่างนะครับผมซึ่งมันเป็นเนื้อหาของภารกิจตัวนี้เนาะเราจะไม่พูดถึงครับการเวิร์ดเวิร์ดครั้งที่สองนี่เป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งของเราเนี่ยชื่อภารกิจว่าดากอนบอลเป็นภารกิจของตัวเราเองครับเนื่องจากเราเป็นดากอนบอลเราเป็นนักล่ามังกรเรามีความสามารถพิเศษในการใช้สกิลของมังกรได้เนี่ยเลยอยากจะรู้ว่าแล้วดากอนบอลตอนนี้เหลือเราแค่คนเดียวด้วยนะฮะซึ่งเราอยากจะรู้ว่าดากอนบอลเนี่ยเราเป็นได้ไงนะฮะแล้วประเด็นคือทำไมถึงมีคนมาตามล่าที่จะตามล่าเราด้วยทำไมเขาต้องฆ่าเรานะฮะในเมื่อเราจะเป็นคนฆ่ามังกรให้พวกมันแท้ๆนะเราเลยต้องสืบสาวต่อไปโดยภารกิจดากอนบอลบอกว่าเนี่ยจะเพิ่งมาถึงที่โซลสเตมนะครับที่นี่คือเมืองโซลสเตมในการค้นหาในการที่จะมาค้นหาคนที่ชื่อว่ามิราอักหรือเปล่านะฮะมิรักประมาณนี้เนาะคนที่กล่าวถึงในโน้ตนะฮะในโน้ตที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของฉันเนี่ยนะฮะบางที someone in the town of Ravenlock อ๋อคนใครสักคนในเมืองเนี่ยในเมืองของ Ravenlock เนี่ยที่นี่คือเมือง Ravenlock นะฮะแล้วก็แม่อยู่อีกเกาะหนึ่งไม่ใช่เกาะสกายริมครับผมนี่เป็นเกาะโซสติงนะฮะเมืองเรเวนล็อกเนี่ยเขาอาจจะรู้อะไรเกี่ยวกับเขาก็ได้เราต้องมาถามหาเขาจากที่นี่นะฮะ search for information about Mirak ภารกิจบอกอย่างนี้เนาะหาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมิรักนะฮะเราต้องตามหาตัวคนนี้ให้เจอนะฮะเขาเป็นใครเราต้องรู้ให้ได้ว่าเราเป็นใครกันแน่เรามาเพิ่งมาถึงครับนั่งเรือมาจำนายไม่ค่อยได้เลยไม่เคยเห็นหน้านายเลยนะนายมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมเอาเรนเดอร์สเตจยูอินเทอร์เชนอลเอาเรนเดอร์ก็พวกคนนอกใช่ไหมเนี่ยใช่ฮะใช่ I'm looking for Mirak Do you know him เฮ้ยฉันตามหามิราครู้จักปังหรือเปล่ามิอาอ๋อมิราคนะฮะฉันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ่ะนะแต่จำไว้หน่อยแล้วกันแล้วเป็นล็อกเนี่ยเป็นเมืองของกลุ่มโจรที่ชอบเก็บพวกเครื่องประดับนะฮะแห่งบ้านรันโรเดลอนนะฮะผม This is Morrowind แล้วที่นี่คือเกาะมอร์วินนะฮะไม่ใช่สกายริมนะโอเคที่นี่คือมันอยู่เป็นเกาะมันเป็นเกาะติดที่ติดกับสกายริมแต่ก็ต้องขับเรือมาอยู่ดีเนาะมอร์วินนะฮะที่นี่เรานั่งเรือมาแล้วเธอรู้คุณรู้มั้ยแล้วนายรู้มั้ยใครคือมิรักไม่มั่นใจสาบานได้เลยฉันจำเคยรู้จักชื่อนี้นะแต่แม่งคิดไม่ออกอะไรอย่างงี้เนาะแค่จะเที่ยวมีอ่ะบอกมันเกี่ยวกับมันหน่อยได้ไหมมันเป็นใครกันแน่อยากรู้มันฉันไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจนะชื่อนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะอยู่แถวๆเอิร์ธสโตนนะฉันคิดว่านะคงไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่วะประมาณนั้นเราเป็นล็อกไว้อายุโซซัสเปเชียลทำไมนะต้องสงสัยพวกนักท่องเที่ยวไม่สนใจจำไว้เราจับตาดูนายอยู่มึงไม่ได้เอามือจับหน้าใช่ไหมโอเคสั่งงานเพื่อนมาละช่างห้องโอเคฮะเราต้องไปที่เอิร์ธสโตนเพื่อมันมาบอกว่าอะไรอ่ะบางทีคนที่ทำงานที่เอิร์ธสโตนน่าจะพอบอกได้นะฮะนายตั้งใจจะมาที่สงสัยซอร์สเตมแล้วก็นายมาที่มันเสี่ยงพอตัวแหละคือที่นี่อันตรายเนาะมันประมาณนั้นนะฮะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอันตรายอะไรเพราะเพิ่งเคยมาดูแผนที่ครับนี่คือเกาะมอร์นี่คือเกาะมอร์วินนะฮะไม่ใช่สกายริมเพราะสกายริมนี่ครับต้องไปตรงนี้เนาะซึ่งเราต้องนั่งเรือกลับนะฮะเพราะผมเพิ่งนั่งเรือมาแล้วดูเควสตัวนี้มันน่าสนใจดีก็เลยเอามาแคสเลยนะฮะเป็นเควสที่น่าติดตามเนาะไปดูพร้อมๆกันครับเราต้องไปที่เอิร์ธสโตนฮะตรงนั้นหรือเปล่าน่าจะเป็นหินอะไรสักอย่างนะครับเป็นแสงตรงนั้นเราต้องไปดูมีคนงานทำงานที่นี่ครับมันบอกประมาณนี้แล้วว่าคนที่นี่น่าจะพอบอกได้ว่ามารักเป็นใครนะฮะที่เอซีชายที่นี่คือแท่นบูชาของพวกของเขานะฮะน่าจะเป็นแท่นบูชาของมารักนั่นเองวันนั้นได้ถูกลืมเลือนไปแล้วนายอ่ะดูไม่ค่อยคุ้นเลยนะไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมน่าสนใจขึ้นมาแล้วสิฉันขอถามหน่อยได้มากมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนายฮะฉันมาหาคนที่ชื่อว่ามิรักอ่ะมิรักอ๋อมิรักคุ้นๆนะ
เหมือนจะน่าจะเหมือนว่าฉันไม่ได้อยู่แถวนี้อ่ะฉันไม่ใช่คนแถวนี้อ่ะแต่มันเดี๋ยวนะฉันเพิ่งคิดออกเมื่อกี้มิราคือตายได้เป็นตายมาเกือบพันปีแล้วฮะมีมิราคตายมาแล้วเหรอเขาตายไปแล้วได้เป็นพันปีแล้วด้วยแล้วเขาเมื่อไงเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วเลยแต่มันก็น่าตกใจเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะบางทีความสัมพันธ์เรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่มันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะจะคิดว่าฉันคงให้คำตอบนายมากกว่านี้ไม่ได้แต่วัดของมิราอ่างนะวัดโบราณนะฮะที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยที่ตั้งอยู่ใจกลางเกาะเนี่ยน่าจะพอช่วยได้โอเคแสดงประมาณว่าวัดเราต้องไปวัดของมารีมิราเพื่ออ่าฮะที่นี่น่าจะพอให้คำตอบเราได้นะฮะเพราะเขาเป็นวัดของเขาเนาะอะไรเนี่ย Have you tried to stop this นายเหนื่อยไหมบอกอะไรเกี่ยวกับมอร์วินอยากรู้อ่ะมันเป็นเกาะที่ใหญ่น่าดูเลยเกาะที่ใหญ่ของวาเดนเฟลนะแล้วก็มีเกาะหลักด้วยบ้านที่วันนี้ Has it property on what อะไรวะไปไม่ออกไอ้เรียกว่าบินเป็นแลนด์เวสเซลฉันไม่ได้อยู่ที่ฉันไม่ได้เป็นเจ้าของเกาะที่นี่หรอกนะกูไม่ได้ถามมึงซะหรอกกูอยากจะถามว่ามอร์วินเป็นไงนี่คือหินที่แท่นบูชาของเขานั่นเองนะฮะโอเคเมื่อไหร่ที่คำสาปคำพูดคำนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นมันอะไรสักอย่างซึ่งกูก็ไม่ซีเรียสเดี๋ยวแล้วเนี่ยย่าเฮ้ยสมุนไพรอยู่เนี่ยสแคทคริวเฮ้ยแปลกดีว่ะสมุนไพรที่นี่แปลกดีนะเพิ่งเคยเจอเนี่ยน่าสนใจขึ้นมาแล้วสิเกาะนี้มีอะไรให้ดูให้ด้วยสไปกี้กลาสย่าคันถุยโอ้ย่าแปลกดีโดเจอเรื่อยๆนะนี่อะไรเนี่ยเออทามารูทสมุนไพรเหรอรากทามานะฮะรากของทามาโอ้โหแม่งเอามาเป็นพวงเลยเออว่ะโอเคเจ๋งเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวได้ทำยาใหม่ๆด้วยเอาไปทำยานี่ไงโอ้ยเยอะเอ้ยไม่ใช่สับกิ่งไม้โถโอเคครับทำธุรกิจตัวแม่งมัวแต่เก็บสมุนไพรไม่ต้องได้ทำอะไรอ่ะโคตรฟักนั่นไงโอ้โหเจ๋งละเฮ้ยหิงห้อยทอชบักน่ารักอ่ะจับได้ด้วยเอามาทำยาแม่งนี่โด อะไรอ่ะโดไนท์เชดนะฮะโอ้โหเยอะว่ะโคตรเยอะเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วมัวแต่เก็บสมุนไพรจริงๆนะครับเนี่ยมันน่าเก็บจริงๆโอ้ยเยอะว่ะอุ้ย ว้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่เหี้ยโอเคเราต้องไปไหนนะไปวัดของมิราดนะฮะวัดโบราณซึ่งมันอยู่ไกลเปล่าวะตรงนี้เป้าหมายอยู่นู่นโอ้ยเชี่ยมากบนภูเขาหิมะอีกแล้วนะฮะต้องไปฝ่าพายุหิมะแล้วเหรอไปครับไกลน่าดูเลยโอ้โหที่นี่ก็แม่งมันมีที่เสริมด้วยนะฮะเออลืมไปครับสกายริมตัวนี้เนาะมี DLC ทุกตัวนะฮะที่ล่าตั้งแต่เก่ายันใหม่ครับทุกตัวของสกายริมที่สกายริมได้อัปเดตมานะตัวนี้คือเป็นตัวรวม DLC นะครับผมรับรองว่าเนื้อเรื่องมีให้เล่นอีกเยอะครับมีทั้งเนื้อเรื่องของแวมไพร์ด้วยนะฮะแต่ผมก็ยังไม่ได้เล่นผมไม่อยากเป็นมันกูเคยเป็นแล้วจะบ้าตายออกกลางวันไม่ได้ฮะเผาฮะแดดเผาโอ้ยมันปลูกเป็นสวนเลยว่ะไม่ต้องเฮ้ยอะไรอะอาร์ชแยมไปโดเอาให้หมดโอ้โหแม่งปลูกเป็นแปลงผักจี๊ดเวอร์เอาให้หมดครับกูไม่ต้องไปไหนอะไหนว่าจะไปวัดไงโอเคหมดจะไปวัดทั้งทีนะฮะเล่นโดของเขาก่อนแม่งกูทำตัวบาปก่อนเข้าวัดซะด้วยเดี๋ยวนี่อะไรทางไปทางนี้ไม่ใช่ฮะเราเป็นล็อกไมล์เมืองแรกของเมืองมีเมืองแรกด้วยนี่คือทางเข้าเมืองแรกนะฮะเขียดของเมืองอะไรเป็นล็อกเขียดไม่เกี่ยวกับเราไปทำภารกิจหลักของเราให้เสร็จแล้วเรากลับสกายริมดีกว่านะฮะโอ้ยเชื่อมากแล้วข่าวนั้นบอกว่าที่นี่มันอันตรายนะฮะโอเคเซฟก่อนกูไม่รู้ว่าจะเจออะไรมั่งลากอะไรเนี่ยเฮ้ยคลีปคลัสเตอร์แม่งมีปลูกที่นี่ด้วยโอ้ยออกบนแม้กระทั่งหินนะฮะ โหลดครับโหลดโอเคแม่งเยอะมากมีไฮโดรเยอะเลยไม่ต้องทำอะไรครับหาสมุนไพรเอาจะตูกพี่ว่ะโอเคสเตรดด็อกอะไรคนแปลกหน้าครับเป็นคนแปลกหน้าเฮ้ยน่ารักอ่ะกด E เป็นไงมั่ง It's time you to go back home wait here รอที่เนื้อเอ้ากลับบ้านสิลูกอยู่ทำไมได้เวลาที่นายต้องกลับบ้านแล้ว
สัตว์เลี้ยงของนายกำลังมุ่งกำลังกลับไปที่บ้านเจ๋งครับลูกเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเรานะเราเพิ่งเจอมันก็กลับสิแหมก็ยิงไส้แตกเลยไปดีกว่ามีอะไรให้เจอเรื่อยๆฮะเกมนี้ชอบก็ตรงนี้แหละมีอะไรเนาะเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้าคืออะไรอะไปเปิดแมปก่อนดีกว่าเซฟไว้มันไม่เจออะไรเลยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันอันตรายตรงไหนเนาะมีมังกรไหมเนี่ยที่นี่แหมเดี๋ยวจะเป็นพันใหม่นะฮะเดี๋ยวมันคืออะไรข้างหน้ารูปสามเหลี่ยมที่ว่าเนี่ยรูปโล่แคมป์เหรออะไรวะแคมป์ก็ต้องเป็นรูปแคมป์ดิจะเอาจะลากโล่ให้หมดสุดท้ายแม่งสุดยอดมากครับ เราขอหมอบเข้าไปกันนะขอดูแบบมุมกว้างกันหนึ่งมันคืออะไรแคมป์จริงด้วยมีใครอยู่ไหมเดี๋ยวฮะพวกมันแน่เลยใครวะเฮ้ยมันไม่มีเป้าสีแดงนี่หว่าหรือจะเป็นคนดีก็ได้เซฟเราเข้าไปคุยกับเขาดีกว่าอ้าวไอ้สัตว์ไม่ใช่ปุ่มแดงขึ้นเลยไอ้พวกโจรที่ริเวอร์นะฮะพวกโจรเล่ร่อนนี่เองไฮเวย์แมนนะฮะพวกขโมยพวกโจรที่แบบไล่ก่อกวนชาวบ้านตายซะที่อยากเจอจนได้เวนวู้ฮู้เล่นไฟอะไรเนี่ยอยู่เมืองน้ำแข็งก็เล่นไฟนะฮะเอาสิวะตายว้าวไม่เล่นด้วยเดี๋ยวอาหารนี่ไหมแดกก่อนเอ้าอัชแยนเป็นอาหารหรอกเหรอผมก็นึกว่าเป็นสมุนไพรนะแดกได้ด้วยโอเคแอปเปิลเขียวครับแดกโอเคมาว้าวใจเย็นลูกเสียบให้ฮะอันนี้หัวหน้ามันใช่ไหมเนี่ยเชี่ยหัวหน้ามันโคตรถึกเลยหนีมาก่อนฮะนี่ลูกน้องมันนะฮะอย่าพึ่งแม่งดาบมันมามากเอาสิวะโอ้มันเข้าโคตรเยอะเลยว่าฟัน2ทีตายอ่ะอีกทีเดียวผมก็ตกก็น็อกแล้วเนี่ยแดกนี่แดกให้หมดแล้วอุ๊ยมันเล่นเวทกันดาบเหรอโคตรเท่เลยเล่นเป็นสายอะไรที่แบบใช้ได้เลยนะฮะมันคิดเหรอจะมาโดนกูอีกทีครับเสียบครับที่จะใช้โล่เวทเหรอยากระอักครับยาได้เข้ามายากระอักแล้วเสียบเรียบร้อยโจรเล่ร่อนเจอข้าเป็นไง ยิงหัวหน้ามันตังตั้ง250เนี่ยแม่เจ้าโดธนูคืนมาเฮ้ย1,000 กว่าครับ17 กิโลเชี่ยมึงหนักไปไหนเป้าหมายที่โดนฟันเนี่ยติดช็อคดาเมจครับติดไฟฟ้า30พอยต์แล้วก็เผามานาไปครึ่งหนึ่งของดาเมจนะฮะใช้ได้พันกว่านะมึงนี่1,600นะครับแต่ว่าโคตรหนักเลยสัตว์37 กิโลโอ้โหขายที่กูรวยอ่ะแต่รวยอยู่แล้วตังค์15,000ละไม่เอาน้ำยาเพิ่มวันแฮนด์รีฟอนด์มาฮะแต่ดาบเนี่ยอยากจะเอาอันนั้นนะครับอยากจะเอาตัวคราฟมันออกเอาไปเอ็นชาร์ตอ่ะนะฮะแล้วก็เอาตัวคราฟไปใส่ธนูผมก็ได้ใช้ได้เลยเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันมันยังเหลือตั้งเยอะนะฮะตรงนี้อ้าวเชี่ยกูเก็บอะไรไปเนี่ยหนังปังเว้ยหนังเก็บหนังปังทั้งอันเก็บรองเท้าไปป่ะไฮบูททิ้งทับไม่เอาคิดว่าจะเอาของไปขายก็ลืมนะฮะนี่อะไรเนี่ยบวกช็อปต้านไฟฟ้า 50% โอ้โหโอเคค่ายแคมป์มันนี่เองนะฮะอุ้ยมีอะไรอ่ะว้าวธนูใหม่แรงขึ้นกว่าเดิมครับดาเมจ54ครับน้ำหนัก16หนักไปนะเดี๋ยวเราเอาไปคราฟครับผมเอามาเลยรูบี้ครับได้เพชรรูบี้ตังค์ตั้ง337แล้วก็ล็อกพิกนะฮะโดมาให้หมดเราลองของใหม่เลยครับไม่ใช้ละฮะอันนี้เดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปคราฟนะฮะเอาตัวคราฟมันออกมานะฮะผมมีไหนเนี่ยโบอีบูนี่โบนะฮะตัวนี้เนี่ยดาเมจอยู่ที่58เนาะแต่เราโอเคเก็บผลิตไว้แล้วอันเนี้ยดาเมจอยู่ที่34ฮะห่างกันริ้วเลยฮะนะฮะดาเมจ44ครับแล้วก็ไปบวกกับสกิลของผม 20% อีก20มันก็เลยยิงแรงขึ้นหน่อยโอเคฉะนั้นลองเลยครับเอามาถึงสิแม่รับรองดาเมจทั้งเพิ่มขึ้นเจอของใหม่ครับผมใช้ได้
ไอ้ถุงนี้ไม่ได้มีแอปเปิลแดงโดมาถุงนี้ล่ะถุงนี้มีแครอทโดมาถุงนี้ล่ะมีมะเขือเทศโดมาถุงนี้มีอะไรมีแอปเปิลเขียวโดมาในกล่องนี้ล่ะแครอทโดมาวายวายวายแคปดักกับดักนี่นี่นี่กับดักหมีแหมไม่ดูโอ้ยหัวหอมหัวหอมวิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซฟเซฟขนาดย่อมนี่ให้อันล็อกด้วยระดับเอ็กซ์เพิร์ตด้วยนะฮะใช่ย่อยไหนวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหักเลยไหนวะนี่อู้ไม่ได้ครับเริ่มตรงนี้ต้องหักนิดหน่อยจะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็ประมาณตรงกลางๆนะเอาอีกมีเยอะมีเยอะมีเยอะมีตั้ง80กว่าอันอุ้ยอีกนิดนึงขาดขาดขาดประมาณนี้อู้ไม่ได้เยอะไปอู้น้อยไปด้วยซ้ำครับต้องเอาไปอีกอยู่ประมาณนี้โอ้ยเยอะไปอู้นิดนึงอุ้ยแสดงว่าหันขึ้นข้างบนสิอุ้ยนิดเดียวอุ้ยนิดเดียวครับจะล่าอยู่แล้วมันอยู่ตรงไหนนี่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 มีสายเสียตั้งหลายอันมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยอะลูวี่ก็ตังแปดบาทฟักกิ้งมีเลือดร้อยนี่เลยครับซัพพลายเออมันเก็บของแบบนี้ไว้นี่เองกล่องนี้มีอะไรรอแล้วบิดขากระต่ายกับซอสไทโดมาอันนี้มีเนื้อฮอกเกอร์ไม่เอาเอาซอสไทก็พอเอาเชียบกูบอกกูไม่เอาไงก็ได้แดกสดสดแม่งเลยที่ไหนเนี่ยอันแดกแดกพอไปต่อครับเสียเวลากับการโด่ของบอกเลยเกมนี้โด่ของเป็นอะไรที่สนุกที่สุดแล้วครับเฮ้ยลากลากอะไรนะลากทารอสทางเลยทาม่าเนี่ยโด่มาโด่มาตรงนู้นครับวัดโอ้ยอีกไกลมีบัคด้วยมันโล่งแปลกๆเนาะเงียบมากด้วยกี่โมงเนี่ยฮะนี่อย่าบอกว่าเที่ยงวันใช่ไหมไม่ใช่เที่ยงคืนสิก็ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะแต่เป็นเที่ยงคืนเนี่ยแต่ก็มืดอยู่ไปต่อดีกว่าข้างหน้ามันจะเป็นค่ายแล้วพวกมันหรือเปล่าโอ้ยอะไรอะลากตัวนี้ลากต้นไม้อะไรเนี่ยไม่ใช่สิโครงกระดูกสักล้านปีสูญพันธุ์ไปแล้วแม่เจ้าผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับเนี่ยยังไงทางขึ้นวัดเจอแล้วแต่เราก็นึกว่าหญ้าที่ไหนได้โอ้ยมันก็ดูนะฮะมันล้างมาพันปีแล้วนะฮะประมาณนั้นเป็นพันพันปีอะประมาณนั้นเนาะอะไรอะเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะใครอยู่เหมือนจะมีคนตีเหล็กนะฮะฮะอ๋อนี่ไงอ๋อมันทำอะไรของมันอะคนงานที่นี่ทำอะไรแปลกๆนะเขาเติบโตอยู่ใกล้เราประมาณนี่เจอแล้ววัดของมิราอักถูกค้นพบแล้วนะฮะไม่มีวัดเหรอเนี่ยเอาล่ะผ่านตัวเข้าไปแล้วจะได้เห็นกันเห็นอะไรวะโอเคครับขึ้นมาเลยแม่งอุ้ยสัตว์เอ้ยกูตกใจหมดไอฮะริเวอร์เอาเราไอพวกนอกกฎหมายคนงานเหรอมันมาทำอะไรที่วัดตัวเนี้ยมันจะทำอะไรมันจะพังที่นี่เหรออ้าวใครกันเนี่ยมาสิเนี่ยต้องออกจากที่นี่ไปซะนายอ่ะอะไรพาให้นายที่นี่ทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่เนี่ยแล้วมึงอ่ะเป็นใครฉันคือเฟรียแห่งสคาวฉันมาที่นี่ก็เพื่อช่วยเหลือผู้คนนะฮะหรือไม่ก็พยายามช่วยเหลือมาช่วยเหลือพวกคนหรือพยายามจะกำจัดมันนั่นเองช่วยพวกมันเพื่ออะไรกันไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าอ้าวบางอย่างเนี่ยมันถูกควบคุมโดยคนพวกนี้พวกมันยืดเด่นถูกยืมเดินไปจากตัวมันด้วยตัวมันเองนะฮะโดนหินเนี่ยกินกินเข้าไปอะไรกินเลยแล้วฟอชั้นสตอนนะเป็นชาแมนของเราบอกว่ามิราอังเนี่ยได้กลับมาที่โซสเต็มแล้วแต่นั่นมันเป็นไปไม่ได้ฮะมิราอังกลับมาเหรอมิราอากเนี่ยทายพยายามที่จะให้ฉันฆ่าเหรออยากจะให้ฉันฆ่าเขาเหรอเอาไม่อะไรเนี่ยมิราอากคนนี้เดี๋ยวฉันกับนายคงมีเหตุผลเดียวกันแล้วนะปล่อยเราไปเถอะ This is something more I can do เนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องทำที่นี่แล้ว
ดีสโตแล้วก็เพื่อนของฉันเนี่ยอะไรเนี่ยเราต้องหาทางลงไปในวัดนะฮะต้องหาทางลงไปข้างล่างที่วัดนี่รู้อะไรเกี่ยวกับมิราบ้างประวัติของเขาเนี่ยเก่าแก่มากเลยเขารับใช้มังกรก่อนที่จะตกไปสู่ในภายใต้อำนาจนะฮะแล้วส่วนใหญ่แล้วพวกพระเขาก็อะไรอ่ะให้ความช่วยเหลือเขาเลยเขาทำเขาสร้างหนทางของเขาเองกูกำลังคุยกันอยู่มึงเป็นใครพวกเขาติสนะฮะพวกนอกจริยะพวกนอกวัฒนธรรมนะฮะพวกที่ไม่ค่อยอะไรกับใครอะฮะพวกที่แบบกบฏวัฒนธรรมอะไรสักอย่างไม่รู้จะเรียกไงดีบังอาจนั่นกูกำลังคุยกันอยู่โอ้โหแทงให้ข้าได้อย่างดีเลยไม่เห็นเลยยังไงเจอธนูใหม่กูเป็นไงอ้าวเวรกรรมเอาสิวะอุ้ยเอาสิวะได้อย่างล้วนใช่ไหมเอาสิวะอ้าวฉันจะไม่ทำพลาดต่อไปเข้าใจเลเซอร์หวานนะฮะเพิ่มออมอร์เลท40 point เหมือนผมมีแล้วนะแต่ผมไม่ได้ใช้มันเรียนรู้แล้วช่างมันไว้ก่อนคาวติสมาร์คไม่ได้บวกอะไรดิโอเคทิ้งไว้ตรงนี้แหละไม่มีอะไรน่าสนใจคนนี้ล่ะตังค์25เก็บก้านปูไว้ทำไมวะนี่น้ำยาไอ้โลกเราต้องหาทางเข้าใช่ไหมแล้วเราจะเข้าทางไหนล่ะเราต้องลงไปข้างล่างเมื่อกี้มันบอกดีโลอะไรดีโลนะฮะโอเคเอาดอเบเกอร์ออกมาด้วยอ่ะย่ออืมโอเคเทมเพิลออฟมิราเข้าไปแล้วตี2:21ครับเวลานี้เป็นดึกทุกฝันนะฮะแล้วเราก็อัพข้ามคืนไม่เคยพักคอมคุณเลยจะพักช่วงกลางวันนะช่วงแดดออกมันร้อนๆนะผมจะพักช่วงนั้นก็จะเล่นช่วงเช้ากับเย็นเนาะแล้วก็จะอัดข้ามคืนนะฮะนาฬิกาชีวิตกูพังวะไม่พร้อมที่ช่วยฉันหรือยังเราจะไม่ล่าช้านะคือเราจะไม่เสียเวลาเราควรจะไปเช็คห้องพวกนี้ก่อนเพื่อหาเสบียงหาซัพพลายนะฮะหาของแน่นอนเจ้าไม่บอกกูก็หาไม่ให้หลุดมือไปหรอกสกิลตันที่มีอะไรตัง4บาทโดมาไม่ให้เว้น4โกสกิลตันตัวนี้ล่ะตัง9โกเอามาโอเคแล้วมึงก็แหมมีคนตามมาอีกแล้วฮะน่าเบื่อมากจะฉายเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวบอกให้มันอยู่ที่นี่ได้ไหมผมจะฉายเดียวไปไหนเนี่ยเอ้ยเฟรย์อันนี้ดิจากกูรู้มึงจะไม่พลาดอีกแล้วบอกคนของนายด้วยบอกคนของเธอด้วยนะเดอะสคาวอยู่เฮียบายโยเซลมาคนเดียวเหรอพวกเราเหลือน้อยเต็มทีแล้วพ่อฉันสตอนชาเมนปกได้ปกป้องหมู่บ้านของพวกเขาไว้คือปกป้องหมู่บ้านเราไว้ฉันได้อะไรวะ It is only of its kind อะไรวะเนี่ยอ๋อเขามีแค่คนเดียวที่ใส่แบบเขามีแค่คนเดียวนะถ้าฉันไม่หาทางที่จะช่วยเหลือพวกนั้นเขาก็จะไม่มีความหวังอยู่แล้วคนพวกนั้นก็จะไม่มีความหวังนะเขาก็จะหมดหวังบอกพวกของนายเป็นคนยังไงพวกของเราเนี่ยอะไรวะอ๋อหาที่อยู่ของตัวเองนะฮะเราพยายามที่จะรับใช้เมเกอร์ก็คือพระเจ้าพุกตนนะฮะเพื่อสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติใช่ได้ครับประวัติเขาดีเนาะประมาณว่าเขาทุกทีแต่ละเผ่าแต่ละคนแต่ละสายเนี่ยจะมีพระเจ้านะฮะอะไรนะเขาเรียกว่าจะมีใช่พระเจ้าคือคนที่เรานับถือซึ่งในเกมสกายริมนะฮะเขาเรียกพระเจ้าเรียกพระเจ้าว่าเมเกอร์หรือผู้สร้างนั่นเองผู้ที่ให้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขานะฮะเขาจะไม่เรียกว่าก็อดนะหรือเขาจะไม่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่เขาเรียกว่าเมเกอร์นะฮะส่วนไอ้คนเนี้ยมันบอกว่าเมเกอร์มันก็จะมีแตกต่างกันไปนะฮะว่าเมเกอร์แต่ละคนนับถือไม่เหมือนกันประมาณนั้นมันมีหลายศาสนาซึ่งเมเกอร์ที่ผู้หญิงคนนี้บอกก็คือเขาจะพยายามนับถือเมเกอร์นับถือผู้สร้างทุกตนนะเพื่อให้สร้างธรรมชาติให้กับเพื่อสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติเพื่อให้ทุกอย่างเท่าเทียมกันนี่ประชาธิปไตยครอบงำนะมึงใช้ได้ครับใช้ได้ Potent Position ผมชอบสกายริมก็ตรงนี้แหละครับถ้าลองอ่านดูดีๆนะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหวางโครงเรื่องมาได้สุดยอดบอกเลยครับ Nordic Cave Boots ว้าวสวยอะแต่ว่าหนักไปอะจะเต็มแล้วอะฮะ430ตังยิ่งเอ็ดโอเคเอาตังมาก็พอกูรวยละนะฮะไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่โดเขาเอานั่งรอใช่ไหมนั่งรอใช่ไหมค่ะโอเคดีแล้วลูกเราต้องหาให้ได้ว่าอะไรอ่ะที่นี่มันเป็นที่นี่มีอะไรบ้างนะฮะ
กูนึกว่ามึงจะนั่งรอโอ้ไม่อยากให้ใครตามมาเลยคอร์ติสพวกนอกจริยธรรมอีกละมาเอาเล่นไฟเล่นไฟเล่นไฟใช่ไหมเอาไหมล่ะโดนกันไหมเอาไหมเอาไหมชุดต้านไฟชัวสับเข้าโคตรน้อยเลยสปาร์กเอาไฟฟ้าเอาเอาเป็นไงเป็นไงเอาเอาสิวะ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 มีอะไรให้ใช้อีกไรมั่วๆไม่อายไม่เกี่ยวนะฮะฟูรี่ว่าจะใช้มานานไม่เหลือแล้วโอเคกลับมาเป็นสายเราดีกว่านะฮะโหกูกำลังงะอ้าวเวนฆ่าให้หมดแล้วไม่นะเอาไงขอปิดดิขอปิดได้ไหมเอาเราเสียบมันเฮ้ยเรายิงโดนมันไปกี่นัดแล้วเนี่ยโดนป่ะโอ้โหกลางหัวนะเฉียดหูด้วยหืมโอ้โหโคตรโหดไม่เป็นไรด้วยเอาธนูหายเฉยเลยว้าเก็บเก็บเก็บโคตรเชี่ยแสดงมันเป็นอมตะนะฮะมันเป็นตัวเนื้อเรื่องมันจะไม่ตายดี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 แต่ก็ไม่ดีนะไม่ค่อยชอบมันมากวนเรามีเคสอะมอเรตติ้งอีกแล้วไม่เท่าไหร่นะไม่มีอะไรนะแม่งตังไม่ค่อยพกเองบ้าพวกเนี้ยธนูก็ดึงออกมาไม่ได้โถสตีลไอโร่จริงๆตั้งหลายลูกแม่งคือมาลูกเดียวอุ้ยคอมมอนโซเจมในนี้มีอะไรบ้างตังเจ็ดบาทโดมาในนี้มีคอมมอนโซเจมเอามาตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนี่แหละเปล่าempty ไม่มีอันนี้ก็อ่ะ empty อีกทางนี้แหละไม่ใช่โอเคโอเคป้ายเดี๋ยวกลับดักแน่เลยกูเจออีกละปุ่มเหี้ยอีกแล้วอย่าเหยียบดีกว่าไม่เอาไม่สู้ไม่ตายฟรีนี่โอเคครับ active chain เราเข้ามาแล้วที่ไหนวะโอ้ฉันจะไม่อยากจินตนาการที่ที่แบบนี้เท่าไหร่นะพวกนี้มันโดนกำดักอะไรอ่ะแล้วมันโดนพวกโดนทรมานโดยน้ำมือของมีหลาหรือเปล่ามันคนเขารับใช้ให้มังกรอ่ะมองข้างบนนั่นสิฉันเห็นบางอย่างเห็นอะไรเหรอเห็นอะไรฮะเชี่ยพวกแดกอีกแล้วแดกเดทหลอดซับด้วยเอาเราสิถือกดสืบถือกับพวกเด็กธรรมดานะฮะเชี่ยเจอพวกเด็กหรอเด็กหรอใช่ไหมมันยังไม่เห็นเราตายสลิมสลืออยู่นะฮะเสียบเรสเลดแล็กเกอร์พวกนี่พวกเด็กเกอร์ธรรมดานั่นนักเดียวโถมันก็กลายเป็นซากกันหมดแล้วนะพวกนี้ติดมาอยู่ดาบอาไฟฟ้าอีกแล้วโดมอ่ะโดมพนมคืนโดตังโดพนมคืนโดมาให้หมดอุ้ยธนูนี่โลกธนูของพวกกระโหลกนะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันนะดาเมจสูงอยู่ผมจะใช้ธรรมดาอันธรรมดาให้หมดก่อนนะฮะก็ไม่รู้เป็นไรมึงหาบอกให้หาทางลงข้างล่างนี่ใช่ไหมแล้วเราจะลงเรื่อยๆเชี่ยพวกเขาติสเจออีกแล้วเยอะจังเขาทำอะไรที่วัดเก่าแก่นี่วะอุ้ยโอ้ว้าวใช่ย่อยนะฮะตายเลยบอกไงว่าแพ้ไฟเอาไงเอาไงบังอาจใช้บาเลียว้าวยิงนี้เลยเหรอโอ้ยไฟบอลนะฮะใช้ไฟบอลผมไม่มีผมมีแต่ไฟธรรมดาที่ยิงกดค้างยิงเสียไปมาช้าว่ะเออแทงให้หน่อยสิตายไปแล้วหนึ่งตัวเอ้า thank you ขอบคุณมากเรียบเลยครับผมผมแม่งมาตายซ้อมกันแล้วกูจะเก็บของไงวะเนี่ยตรงนี้คนเดิมอีกเอ้าโอ้ไม่เก็บแล้วมีโบนมิลด้วยผงโครงกระดูกกลาสพอตเดี๋ยวเรายกตะกร้านี่ไม่ต้องแล้วก็เก็บนี่ง่ายกว่าเยอะตรงนี้มีอะไรไหมว่างเปล่าไม่ว่างเปล่าไปต่อฮะโอเคนะอย่าเพิ่งมีอะไรนะอย่าเพิ่งเจออะไรนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอพวกแร็กอีกหรือเปล่านะฮะโอเคไม่มีตรงนี้กดปุ่มแล้วไปออกมาครับ
ไม่กลัวเคยมีประวัติลูกกดปุ๊บตายปั๊บนะฮะโอ้พวกแดกกูว่าเดี๋ยวมันลุกแน่เลยไอ้พวกเดสเปซเอ้ยไอ้พวกนิโครมอฟนะฮะเดสเปซพวกจัดกายพันธุ์พวกนั้นจะเรียกว่านิโครมอฟนะฮะส่วนเกมนี้พวกที่ลุกออกมาจากสุสานเรียกว่าแดกนะฮะช่างเป็นชื่อที่แบบแม่นั่นไงกูว่าละไม่ต้องไม่ใช่ซัมวันอ่ะมันตายแล้วลูกเออโอเค thank you ฮะเรียบร้อย โอเคโอเคทางสะดวกแต่กูก็แอบงงๆกับเส้นทางอันนั้นเน้นๆๆๆๆๆไม่แน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 ่พวกเอ็มนี่ถึกด้วยฮะแดกตรงนี้ถึกมากไม่มีอาวุธเหรออ้าวดาบอ้าวเชี่ยลูกตรงนี้แทงไว้แทงไว้แทงไว้อุ้ยเลยน้ำแข็งด้วยกระดูกเชี่ยแล้วว่าปล่อยน้ำแข็งได้ด้วยนั่งยืนพวกคนตายแล้วปล่อยน้ำแข็งได้ด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวมีโบนิวให้โดอยู่โดมาโดตังมาอีกตัวไปไหนตรงนี้มีตังไว้5 บาท5 โกลด์ธนูมาเฮ้ยทองมูลสโตนเหรอหินพระจันทร์เหรอหินที่ทำจากแม่เจ้าตำนานเลยลูกคนเจอเนี่ยแหละมันคืออะไรอ่ะหินเลยทำอะไรได้เดี๋ยวลองไปคราฟดูนะฮะไว้ก่อนมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยเกมนี้ถึงเวลาสุดท้ายก็ไม่ทำอ่ะลืมอันเดอร์เควสยาเพิ่มมานาสตามิน่าเอามาไว้ก่อนนะฮะตรงนี้มีอะไรไหมมีด้วยมีอะไรล่ะมีตังสิบโกโอเคตังสิบโกโดมาตังสี่โกก็เอาให้หมดมันลุกมาไหมไม่ลุกนะไปต่อนะอุ้ยนี่แม่งนั่งรอกูเลยพระเจ้าช่วยพระเจ้าทุกตนช่วยข้าด้วยนะคุ้มครองข้าด้วยมันนับถือพระเจ้าทุกตนแต่คนที่แปลกไปเนาะทุกทีเขาจะนับถือแค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะพระเจ้าในใจอย่างเรานี่นับถืออะไรวะก็ไม่รู้นะฮะเพราะผมเล่นเป็นไม่ใช่น้องน้องน้องคือชาวบ้านธรรมดาผมเล่นเป็นหมาป่าไม่รู้ชื่อเผ่าหมาป่าเผ่าอะไรแต่เผ่านี้เขาจะมีความสามารถพิเศษอยู่แล้วนะฮะด้านซุ่มเดี๋ยวข้ารู้ทันท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะถ้าผมกดปุ่มเดี๋ยวถ้าผมเหยียบตรงนี้อ้าวไม่ใช่มันมาเฉยเลยอะไรวะเนี่ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงกับดักทำงานเลยเอาสิเออสู้มันไปแทงมันไปว้าวเอาสิวะเอาดิมาอีกไหมมาอีกสินั่นไงเยอะสักเอาสิมาอีกไหมนะธนูนะฮะธนูนะฮะเสียบไปธนูนะฮะไม่เสียบถ่ายด้วยเจ๋งโดให้หมดโคตรเยอะเลยกูจะไล่โดไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องดูหนามด้วยนะฮะอย่าพุ่งมันนะถ้าเราไม่เหยียบมันก็ไม่พุ่งเนาะอย่าใช่ไหมอย่าใช่ไหมน่ากลัวสัตว์ตายนั่นน่ะถึงขั้นกระอักอย่านะไหวหัวนึกว่ากูแม่งแฝงโคตรเนียนเลยโดมาให้หมดนะฮะว่ามีบนนิวด้วยเอามาโอเคครบไปเอาหน้าทันมือเมื่อกี้อะไรฟาดอ๋อไม่มีปุ่มเนาะเราเองบอกช็อกแลตเอาทันมือของมือโอเคทางสะดวกไปต่อฮะมีอะไรเนี่ยมีด้วยมีอะไรอ่ะตัง9 บาทเอามาในหีบมีอะไรในหีบมี12 บาท12 โกลด์ล็อกพิก3 อันแล้วก็ธนูนอร์ดิกธนูชนิดใหม่เพิ่งเคยเจอนะเนี่ยดาเมจ14โอ้โหยากเว้ยโพชั่นเพิ่มเวทอะไรสักอย่างออเทเรชั่นนะเวทซัมมอนหรือก็ไม่รู้เสียงอะไรลูกมาปะเสียงมึงนี่เองอีสัตว์ใจอ้าวกูนึกว่าปิดขึ้นมาให้มันเข้ามาโอ้โหโอ้โหโอ้ยนี่ไปไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเรามีเวิลด์วินสปริ้นขาของมังกรพุ่งไปแล้วเฮ้อย่าเฮ้อดีนะไม่ตายไม่มาด้วยเหรอมึงอมตะแล้วทำไมไม่มาล่ะโธ่อ้าวฟักตันอีกไปไงวะเนี่ยอ๋อมีไงเออปริศนาใช่ไหมเนี่ยรูปแบบนี้อีกแล้ว
เดี๋ยวนะเราจำแล้วนะฮะมีหมีมีด้วงอะไรเนี่ยมีด้วงอะไรเนี่ยอ่ะมีสามวงอ๋อวงมันต้องหลุดจากกันแน่เลยแล้วเราจะจำยังไงวะมังกรโอเคครับดูคร่าวๆไว้ก่อนเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นนะปิดแม่งมาด้วยก็ได้กันมาเลยอะไรเนี่ยไอรอนดาวประตูเหล็กโอเคเมื่อกี้นะตรงนั้นมันมีอะไรมันเหมือนมันบอกอะไรเราสักอย่างต้องจำไว้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวมันต้องมีปริศนาข้างในนี่แน่เลยหรือยังไงตรงนี้ปิดไว้ต้องไปหาอะไรมาเปิดประตูนี่แน่เพราะไม่มีปุ่มนี่ไงคันโยกอยู่ข้างในนะฮะไม่เชี่ยปิดซะแน่นอย่างนี้โอ้เชี่ยตกใจหมดเลยเสือกไม่ลุกขึ้นมานะแต่ตกโอ้โหไม่ใช่เกมผีสมัยทำสตกทำให้มันน่ากลัวเหมือนนี่ไงเจอแล้วเรียบร้อยโอเคมาฮะฟักถือสกิลไว้ด้านที่มือแม่งเป็นไฟดูยังกับผีเนี่ยโอเคทำสะพานให้ทางลงแล้วมีปุ่มด้วยฮะนะฮะเฮ้ยใครอ่ะพวกกระโหลกเป็นพวกซัมมอนได้เลยไม่รู้แหละกูเสียบละเขาติสอเดฟโอเครู้ว่าละเสียบก็ให้อาชลี่80แล้วครับเก็บธนูก่อนดีกว่านั่นใครอ่ะกูเห็นตั้งนานละความรู้สึกช้าฉันรู้ฉันได้ยินอะไรบางอย่างกูยิงไปกี่นัดแล้วรู้ไหมโอ้ยไฟฟ้านะฮะขอบใจหน้าที่แทงให้ดูนัดสุดท้ายเพื่อชาติจะหนีไปไหนขอขอบคุณที่นายปกป้องฉันโอ้โหอุ้ย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 อะไรวะใครมีเหรอแม่งมีธนูพิษด้วยอ้วกอุ้ยติดพิษอ่ะลงเขาเยอะเลยโดนธนูมันซ้ำเข้าไปอีกนะฮะแม่งเมื่อกี้เป็นกับดักของมันเองโดนเขาจังๆเลยเป็นไงสู้ป่ะเก็บไม่ได้เอาสิแหกหน้าเขาให้เอาไหมเอาไหมนี่มึงแทงให้หนูหน่อยเอาดาบไปฟันมันหน่อยเอ้าแทงอกจับไปโอ้โหกากะห้องพอละบ้าโดไอ้นี่มีอะไรบ้างโอ้มีเจมด้วยมีก้ามปูมีธนูนะฮะ ไอ้ตัวนี้ล่ะเอาธนูมาเอาตังมาเอาธนูกูมาจบไม่มีตังค์ไอเนี่ยเก็บยังเก็บแล้วโอเคนี่คือทางเข้านะฮะแซนจุ่มเชื่อกว่าจะถึงประตูหลักเมื่อกี้แค่เบ้นะฮะกว่าจะถึงที่เป้าหมายจริงๆของมันคือตรงนี้นะแม่งเข้ามาโคตรลึกเลยมันเหมือนเราลงอารมณ์แบบเราลงดันนะฮะ โอเคออโต้เซฟแล้วโอ้โหคุณรู้แล้วว่าทำไมมันล้างมาพันปีฉันไม่รู้ว่ามิลากเนี่ยมันเรียนอะไรไปนะฮะแล้วมันให้ผลอะไรที่เขาต้องการจะเป็นแบบนั้นน่ะแต่ทางของเขาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นทางที่แบบว่าอะไรวะมันสงสัยว่าถ้าเราหาคำตอบได้มันคำตอบที่ได้มันน่าจะเกิดขึ้นมานานแล้วอะไรวะแต่งงมากเสียบถามกะโหลกแม่งเลยเนี่ยตัวผู้ตัวเมียวะโอ้ยเยอะนัดเดียวครับวันช็อตวันคิวมีแต่ดาบเป็นพวกกระโหลกเก๋เลยว้าวอย่าเพิ่งฟันอย่าเพิ่งฟันเยี่ยกระจุยเขาเรียกว่ากระจายได้สมจริงมากนี่อย่างตัวนี้มีประโยชน์ด้วยมีของให้เก็บด้วยไอ้พวกมีไรประโยชน์มีแต่ดาบว้าวไม่ต้องมาฮูเดเลยฉันรู้ว่าฉันได้ยินอะไรบางอย่างมึงเห็นมาเป็นตัวมึงไม่ใช่แค่ได้ยินหรอกอย่าชนะอย่าได้เข้ามาว้าวมันมีปุ่มเหรอมันถึงทำงานหรือยังไงเที่ยถ้ามันเบี่ยงมาอีกหลับโชว์แล้วโดนไม่เอาเรามีสกิลดีกว่าไปดีกว่านี่โอเคน่าสนใจดีมีแต่ที่มีที่ให้สำรวจเยอะแยะเลยนะฮะประมาณนั้นโอเค
ว้าวสัตว์แม่งเข้าคนละทางโอ้โหตังชิบ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 โดยนี่นี่อะไรเนี่ยโลว์ไปเพิ่มสกิลบอลไปเพิ่มเอ็กซ์นะฮะแนวหนักกระเป๋ากระดาษม้วนเฉยสเปลตูเมกเมจไลท์น่าจะเป็นสกิลของเมจเนาะไม่เอาไม่สอดใช้จริงๆผมจะใช้ก็ได้นะเล่นในสายสายแต่เราเอาไว้เราเล่นเน้นธนูให้เต็มร้อยก่อนแล้วค่อยไปเน้นดาบดาบแล้วค่อยไปเวทนะฮะตั้งใจอย่างนั้นเนาะน้ำยาเพิ่มเลือดนี่อะไรเนี่ยเอ็นดูริงยูวีหายตัวฮะดีละดีละน้ำยาหายตัวน้ำยาพิษครับผมยาพิษอ่าฮะครบเช็ดโชเดะไปดีกว่าไปต่อครับที่ทางเข้าเนี่ยฟักมากไม่ใช่นะตันนี่แบบโอ้รู้สึกแปลกๆแล้วครับมาที่ไหนเนี่ยเอ๊ะไฟโอเคเนาะเมื่อกี้นะฮะต่อครับผมอะไรอ่ะเริ่มสงสัยไปหมดแล้วครับตาลายอ๋ออ้าวไม่ใช่ละเริ่มงงละเดินกลับมาทำไมเนี่ยเมื่อกี้เราไปทางขวาก็ไปทางซ้ายสิเออขึ้นบันไดโว้โหไม่ต้องเลยนอนต่อไปนี่วันช็อตวันคิวนะฮะโอเคสะดวกแล้วไม่ใช่สักไม่สะดวกที่เขาติสเจออีกแล้วฮะโอเคฮะมันอยู่ตรงนั้นอ้าวเวนอ้าวจะเก็บทำไมเนี่ยเสียบหน้าเข้าไปเสียบหน้าเข้าไปเอาละสิเอาละสิกระอักเลยเอาละสินี่ขนาดว่าเสียบเข้ากลางหัวนะเอาสิไอ้เฟ้ยบางเป้ามีฮิวด้วยนี่เอาสิวะเออเอาสิอ้าวเวนกรรมไม่โดนโอ้โหถ่ายหัวธนูครับช็อตนี้เท่มากกูยิงติดไปสองนัดโคตรฟักเอ้าไม่ใช่มั้งอีนั่นยิงปะมันก็มีธนูเหมือนกันนะโว้วๆกลุ่มอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวพึ่งนะกูว่าเดี๋ยวอีนี่เหยียบซวยแน่อย่านั่นไงกูเดาไม่มีผิดจะซวยก็เพราะมันนี่แหละเหยียบไปนะถ้าปลดมันจะหลุดมั้ยโอเคหยุดแล้วโคตรเชี่ยฮิลลิ่งแฮนด์มีแล้วลูกเอาธนูคืนมาโคตรไร้ค่าพวกเนี้ยไม่มีอะไรเลยนะฮะตังก็แทบจะไม่มีไม่มีด้วยซ้ำอะไรก็ไม่รู้มีดคนดังเวทพวกไม่สนเชี่ยอะไรอันนั้นไม่มีอะไรเนาะข้างล่างอะไรอ่ะเฮ้ยดาบพิษดาบอาญาพิษตาลายหรือเปล่าตาฝาดหรือเปล่าเฮ้ยจริงด้วย All this sword of cleaning น้ำหนักเยอะไปว่ะ11กิโลทิ้งไว้ตรงนี้แหละอุ้ยๆๆๆไอ้นั่นเหยียบอีกละกูว่าแล้วมั้ยล่ะโอ้ยไม่กล้าไปตรงนั้นเลยว่ะไปตรงนี้ดีกว่าฮึนี่เล่นทางที่แอดวานซ์ก่อนหน่อยนิดนึงใครเอาอีกละมันกำลังวิ่งอ้อมมาหาเรานะฮะเฮ้ยโดนไม่โดนมันไปไหนของมันวะทางมันวนเหรอดีได้นะไม่ต้องวิ่งมันที่นี่มันลึกมากขนาดนี้เลยฉันเคยบอกพลังของวีรักมันไม่น่าจะทำได้ขนาดนี้นะอะไรอย่างนี้มันไม่น่าจะมาไกลได้ขนาดนี้ฉันรู้สึกถึงกระดูกฉันเลยนี่ไงโอ้กระดูกมังกรนะเคยได้ยินเรื่องมังกรนะฮะอ๋อเขาเคยหันหน้าเข้าสู้กับมังกรด้วยที่นี่ก็คืออะไรวะคือเผื่อดูช็อตน้ำยามาให้หมดเห็นเหรอแล้วมันยังคงแขวนไว้เป็นแท่นรางวัลอย่างเงี้ยฮะเป็นแบบเป็นพวกของสะสมแล้วก็เอามาแขวนไว้แสดงว่ามีหลังที่ต้องเป็นนักลักล่ามังกรเหมือนเราแล้วนะฮะแต่ทุกครั้งที่เขาฆ่าเขาจะเก็บซากโครงกระดูกมาแขวนทำเป็นของสะสมเป็นแท่นรางวัลอะไรเงี้ยทรอฟฟี่นะฮะโอเคเราได้สกิลใหม่แล้วมันคืออะไรบวกอัพพาวเวอร์เลิร์นสตริงดากอนแอสเพคซัมติงฟีลลองเฮ้ยรู้สึกไม่ดีเลยเตรียมตัวให้ดีล่ะอ๋อไม่ใช่ไม่รู้ขึ้นมาหรอก
เดี๋ยวนะเชื่อที่นี่กำลังจะถล่มหรือเปล่าตัวนี้ลูกเสียบแม่งโดเดี๋ยวกูขอโดก่อนใจเย็นๆลูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออมาให้หมดไม่เลยนี่ยังกระหักอักโคให้ว้าวเกตคีเปอร์ผู้รักษาประตูอะไรเนี่ยมันเป็นใครเชี่ยโคตรถึกสงสัยก็ต้องไปดวลกับพวกมันแล้วแล้วต้องไปช่วยเฟย์แล้วเฟย์นี่ใช่ที่มันมีสกิลอันตีเป็นหายตัวแล้ววิ่งทะลุต้นไม้แล้วบอกถุยคนละเกมนั่นมันฮอนดาบอีกอันหายดาก้อนเบนกับอะไรวะจำชื่อไม่ได้วะโดนเบเกอร์นะฮะมาเอาสิวะอยากหาเรื่องอ่ะสู้ไหมว้า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 มึงแทงไปว้ากูสอยหลังว้าว้าฮึ่มฮึ่มถ่ายไม่ตายปุ๊บปุ๊บฮึ่มเฮ้ยมันกระอักแล้วครับไม่ยี่นี่เมื่อกี้ได้สกิลด้วย Temple of Mirac Key ได้กุญแจของวัดมิรากนะฮะอ๋อนี่มันเป็นผู้รักษาประตูใช่ไหมโอเคเข้าใจเราเลยได้มันเราได้กุญแจจากมันมานะฮะมันเป็นคนรักษาประตูที่นี่เราต้องมาได้กุญแจจากมันแล้วไงต่อนี่ไม่ใช่ประตูทางเข้าอ๋อนี่เป็นที่สะสมเนาะโคตรเท่สัตว์เป็นโครงกระดูกแต่ยังคงความเท่พูดคำนี้กี่รอบวะเนี่ยแหมโลดครับกูไม่พูดกับมันแล้วเราจะไปตามเป้าหมายต่อนะฮะเมื่อเราได้กุญแจแล้วไปไหนต่อตามหาที่มาของพลังงานของพลังแห่งพลังของมิลาโอเคไอ้เมื่อกี้เลยนี่ไงไอ้ที่ผมยิงธนูใส่มันแล้วมันเอาสิวะเอาสิวะเอารู้สึกมีพลังงานบางอย่างนี่จะบาปหรือเปล่าเนี่ยเราฆ่าคนตายฆ่าคนที่ตายแล้วนะฮะแล้วก็เอามันตายอีกรอบรู้สึกบาปหนักกว่าเดิมอีก เดี๋ยวฮะเฮ้ยกับดักเราไปยังวะโอ้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวฮะต้องออกไปใช่ไหมอ้าวนี่ไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยเอ้าเราตรงนั้นยังมีทางไปอีกแล้วกูกลับมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวโอเครู้สึกงงนะฮะโอเคเก็บดาบก่อนชั่วแป๊บเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้เนาะนั่นไงมันยังไม่มันก็มันใช่ทางตันอ่ะมันหมุนมันมีทางไปต่อว้าวชั่วแป๊บอย่าเหยียบนะไอสัตว์นั่นไงกำลังมาเลยมาเลยเหยียบเลยตรงนี้แหละแสกสึกโดนมันนั่นไงมึงทำตัวมึงเองแท้อีโง่โถถามกระมังอะไรต่อนี่อ๋อนี่คือประตูมันเหรอมันไม่ใช่สุสานเหรอเนี่ยใช่ไหมเออโอ้โหทางเข้าแอดวานซ์สัตว์ทางเข้าเป็นลงศพนะฮะซึ่งเป็นประตูอีกทีนะฮะอะไรเนี่ยมึงกำลังอ๋อตายช่วงรับประทานอาหารเหรอนี่จะบอกว่ามีระอาหรือทรมานเจ้าขนาดนี้โอ้โหนี่ธนูของออฟฟิศAncient Not Helmet ไม่เอาฮะเจอหลายแล้วล่ะ Take Jack ไม่เอาอ่ะแต่ยกได้โอเควางไว้ขายเข้าไปอีกนะฮะต้องใช้กุญแจทุกครั้งเลยเลยตรงนี้น่าจะเป็นห้องรับประทานอาหารนะเตรียมอาวุธไว้ก่อนนะฮะต้องเจออะไรแน่เลยนี่อะไรเนี่ยถ้วยมีอะไรให้กูโดไหมรู้สึกเป็นของที่พังแล้วนะฮะเป็นของที่ไร้ค่ามันเก่าแล้วครับสนิมเคอะเลยโอเครู้สึกเวงระแวงครับเวลาฮะหมดแล้วเป็นไปไม่ได้มันต้องมีมากกว่านี้สิหารอบๆสิฉันจะบอกให้นายนะว่าฉันเจออะไรในห้องรับประทานอาหารที่นี่กูว่าในไดนิ่งเอเรียนะฮะถ้าเจออะไรจะบอกนะประมาณนั้นคลีปคลัสเตอร์โอ้ยนี่มีสมุนไพรให้เก็บอยู่นะฮะแถวนี้นี่มีกองเล็ดหมีด้วยมีฟรอสซอลด้วยนี่มีซอฟท์เท้าด้วยเยอะมากนี่อะไรเนี่ยDry Frost อ๋อโอเคก็สมุนไพร Spring Set ไอ้ยะเจอของใหม่แล้วน้ำยานี่ไงที่ผสมยาเออกูเก็บอะไรไปอ่ะเมื่อกี้ผมเก็บอะไรไปของไร้ค่าเข้ากระเป๋านี้เป็นอะไรที่สะทุนมากเฮ้ยผมมีดราก้อนโบนอยู่ในกระเป๋าด้วย เก็บเมื่อไหร่วะกูก็ว่าทำไมมันหนักโอ้ยดูดิแค่3อันก็45กิโลแล้วอ่ะ
เราไปขายดีกว่าเดี๋ยวเราไปขายออกนี่ไปขายที่เมืองเราดีกว่าขายของกันขายกระดูกมังกรแหละที่จริงมันจะมีการทําชุดมังกรด้วยนะฮะแต่ต้องได้ครับชุดที่ทําจากกระดูกมังกรแต่มันต้องได้สกิลคราฟติ้งนะฮะสกิลสมิธติ้งเต็มร้อยก่อนซึ่งกว่ามันจะสมิธติ้งเต็มร้อยได้เราก็ต้องทําชุดไปเรื่อยๆครับซึ่งกี่ชุดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะนะฮะเคยมีผมเห็นใครอ่ะเพื่อนของพี่ของผมเขาทําประมาณนั้นแม่งโคตรเท่สัสแต่ไหนก็ใช้เวลาอยู่นะปัตติโททำโมสังโคเจมเต็มเลยมีแบ็กโซเจมด้วยยาอีก2ขวดโดอย่างมันไม่สนใจหาทางออกแล้วโดก่อนโอเคหมดแล้วเนาะมีอะไรอีกเนี่ยอีนั่นเจออะไรมั้งมันบอกมันเจออะไรมันจะบอกไม่เห็นมันบอกอะไรเลยแสดงว่ามันไม่เจอนะมึงเดินว่อนอยู่ในห้องไดนิ่งเอเรียเนี่ยแล้วมึงจะเจอไหมเนี่ยสาลายตะไคร่น้ำขี้ไข่คู่เฮ้ยไปไงวะเนี่ยไม่ใช่แล้วมั้งเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเราใช้สกิลเราให้เป็นประโยชน์นะฮะโอ้ไม่ใช่หาทางไปเร็วบอกไหมเนี่ยโอเคทางนี้นี่ไงนี่บอกด้วยโอเคอ้าวมันถ้าก็ทางกลับดีกว่าอ้าวเราต้องกลับแล้วเหรอเราเข้ามาแค่นี้มันไม่จริงอ่ะอะไรทางเก๋โถนี่ยังมีไปต่อลูกแหมไม่อยากจะเชื่อมันเลยฮะบอกอะไรกูเนี่ยมันบอกทางออกมั้งที่จริงมันบอกเส้นทางไปที่ภารกิจเลยนะแต่ผมชอบลืมใช้เพราะว่าอันนี้ไงทางเข้าอยู่ตรงนี้แล้วเข้าไงวะเราต้องไปกดสวิตช์อะไรเหรอนะฮะมันบอกให้ไปทางนู้นเลยอ่ะแสดงว่าที่นี่มันต้องปิดเราต้องไปหาอะไรสักอย่างต้องไปทำอะไรมันมีอะไรให้เรายังไม่ได้กดอีกเหรอมีอะไรให้กดตรงนี้ไหมเราลองเชื่อมันสักครั้งนะฮะเดี๋ยวมันบอกว่าต้องเจออะไรในไดนิ่งไอเดียใช่ไหมฉะนั้นแถวนี้ต้องมีคำใบ้หรือมีปุ่มอะไรสักอย่างเชื่อน่ากลัวสัสฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราเข้ามาค้นที่ห้องนี่มีหัวหอมให้เก็บถุยคนละเรื่องแต่ก็ทำให้เราอิ่มไม่ได้สักมื้อนึงนี่บุญเดี๋ยวฮะเอาใหม่นะโอเคลงไปต่อตรงนี้แหละเข้าไปสิเจออะไรไหมมันก็ทางเดิมเอ้านี่ไงโถถังฉันว่าแล้วถุยกูเดี๋ยวว่าแม่งนั่นไงเดี๋ยวสวิตของมันไม่ใช่มึงอะกูโอ้ยไอ้พวกนี่แย่งผลงานกันชัดๆกะแล้วเชียวกูมาได้กูตังหากูเป็นคนกดโถเป็นคนหาด้วยหาเจอด้วยเดี๋ยวที่ไหนเนี่ยว้าวต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่เลยฉันสงสัยว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่บอกเรื่องราวของมิรักแน่เลยอะไรสักอย่างต้องเป็นตัวบอกว่ามิรักเรื่องราวของมิรักเป็นยังไงนะน้ำยาเพื่อมานา3ไซส์เชื่อมากมีทั้ง3ขนาดอันนี้อะไรหนังสือพังแล้วตั้งเป็นเล่มแสดงว่าเป็นความบูชายันเหรอโอเคมี2ห้องนะฮะจำไม่ค่อยได้เลยฮะกับไอ้อะไรอะในยุคนั้นอะแต่พวกมันกลายเป็นอะไรที่เราคาดไม่ค่อยถึงฉันไม่ค่อยชอบที่นี่เท่าไหร่นะแล้วมันเข้ามาทำไมมันเกือบจะดูเป็นอะไรอะรูปปั้นพวกนี้มันดูเหมือนมีชีวิตดูเหมือนเป็นมีชีวิตจริงไงไม่รู้ดูเหมือนเราจะมีแค่ทางเดียวแล้วจะเข้าไปใช่โอเคกูไม่ทำเพื่อความบำเพ็ญแล้วฉันจะไม่เอามือไปแตะอะไรทั้งนั้นแล้วมึงอ๋อกูรู้แล้วทำไมมึงต้องเอามากูมาด้วยเพราะมึงไม่กล้าทำอะไรเองโอเคมันบอกรูปปั้นพวกนี้ดูแล้วเหมือนมีชีวิตจริงเหมือนกับมันกำลังมีชีวิตอยู่ฮะโคตรเชื่อทำมาได้กูได้กูฟีฟูให้ซะให้กูเสียวเลยนะฮะว้าวมีกระทั่งแท่นนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าสกายริมิดละเอียดทุกเม็ดจริงๆนะฮะเรตตี้โซเจมถึงแม้เกมมันจะเก่าแล้วก็เถอะมันก็ไม่เก่าเท่าไหร่นะแต่โอเคครับถือว่าคงความเป็นสกายริมได้ดีเลยทีเดียวแล้วมันไม่เบื่อนี่สิผมทิ้งมันไว้นานแค่ไหนแล้วกลับมาเล่นบ่อยแค่ไหนก็ไม่รู้สึกเบื่อฮะ
เจออะไรใหม่ๆตลอดเลยอะไรเนี่ยโอ้โหมันทำนี่นี่วัดมันวัดเก่าแล้วทำไมไฟยังออกอยู่ทำไมไฟยังติดอยู่นะให้เราบอกให้ระวังตัวด้วยกูระวังฝีก้าวแหละเปิดประตูโอ้โหมีทางไฟอีกชั้นหนึ่งนะฮะแม่งเดี๋ยวงงงงงอ๋อโอเคลงไปเตรียมอะไรที่มันโอเคก่อนนี้ดีกว่าโอ้ยโอเคฮะมีน้ำรอเลยแล้วกันโอเคฮะอ๋อประตูเปิดตกโอ้โหต้อนรับอย่างนี้เลยอ่ะว้าวอะไรเนี่ยยังคงมีสาหร่ายให้ข้าเก็บไปใช่โอ้ยหนักของล้นอะไรวะเนี่ยเต็มแล้วเหรออันนี้อะไรมั้งที่ผมเก็บที่มันหนัก9กิโลอ่ะทิ้งเลยแม่งช่างแม่งอันเดียวเองก็แหมชอบเก็บสมุนไพรนี่นักเหี้ยแต่เมื่อยนะฮะช่วยไม่ได้มันน่าเก็บมันเป็นอะไรที่เห็นแล้วอดไม่ได้นะฮะไม่รู้ดิหลายๆคนเขาใครอ่ะพวกกระโดดแล้ว Who's there มาก็เป็นกองทัพเปิดศึกเลยครับเรียบร้อยครับสนิทแอทแทกนั่นไงกูว่าละ Who's there พอกูฆ่าปุ๊บมันเอ่ยทันทีเลยเฮ้ยธนูเยอะว่ะพวกคนธนูเยอะเลยว่ะคนเยอะเลยคิดว่าไล่เก็บแม่งอ่ะตรงนั้นเร็วว่ะกลับอีกนะฮะเสียบตูดเสียบไปวันช็อตวันคิวครับเหลือแต่ไอ้เจ้านี่แหละต้องใส่สองนัดเป็นขั้นต่ำสู้เออเสียบสติแอโร่เอาคืนนะโอเคถึงเวลาโดแม่งแล้วก็แตกกันเป็นชิ้นเป็นส่วนซะขนาดนั้นจะรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะว้าวหัวหน้ามันโอเวอร์ลอร์ดเชี่ยละเจอเชี่ยโคตรถึกโอ้ยรถโคตรเยอะเกือบตายลงมาได้ไงวะเห็นนะฮะมีอะไรให้ใช้มั่งทาร์เก็ตมูฟไว้ก่อนยิงแล้วสโลโมชั่นสโลมันไว้สเตเอ็กซ์ตรีมสตามิน่าใช้ไลท์อาร์มอร์ก่อนนะโอเคพร้อมกับมีเลือดไว้พร้อมกับใช้ฮีลอินครีสนะฮะพร้อมอะไรอ่ะฟอร์ติฟายไปไหนฟอร์ติฟายเลือดโอเคมีเลือดเลย 100% นะฮะโอเคแค่นี้แหละรีซิตโพชั่นออสโลโอ้โหแม่งต่อต้านยากูด้วยไอ้สัตว์ยาที่ผมอาบไปเมื่อกี้มันไม่มีผลกับมันนะฮะได้กูมีตัวแทงกูไม่กลัวแทงไปคิติคอนโอเคนัดนี้เพื่อชาติกูอยากจะรู้ประวัติอ่ะเสียบเข้าให้โอเคจบแล้วสินะประมาณนั้นต้านไฟ 40% แม่เจ้าเว้ยเก็บยาขนาดนี้ไว้ด้วยเหรอมึงอ่ะโอ๊ยโดนอะไรวะรู้สึกมันเบลอๆนะฮะนี่อย่าบอกนี่คือมิรักมันคือปูดีๆนี่เองนะไม่ใช่มั้งโอ้ยพวกปั้นปูนี่หว่าน่ากลัวสัตว์เดี๋ยวเราต้องโดดของจากหีบนี่นั่นเหรอตังค์200กว่าอะไรอ่ะเท่นะแต่เบาไปหน่อยดาเมจเบามาก Ring of Major Conjunction 600กว่าโอเคโดมาได้สกอร์ใหม่แล้วครับ Paralyze ออกเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยโอเครู้สึกแบบร่วงตกลงไปก็คือนะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวไม่ใช่หีบนี่ทางอยู่ตรงประมาณตรงนี้เข้าอีกทีเหรอโอเคเปิดประตูโอเคครับลึกชิบหายสัตว์โคตรลึกแม่งเข้ามาเห็นรากต้นไม้เนี่ยโอ้ยก็สมจริงไปนะทอดเอาเรื่องเอามาได้ด้วยโอเคเราเจอแล้วที่นี่แหละโอ้โหเข้ามาโคตรลึกเลยที่นี่คือแหล่งพลังงานของมิรักใช่ไหมโอเคนี่หน้ากากมีพวกเวทมืดทำงานที่นี่นะฮะหนังสือเล่มนี้ดูมันแปลกๆนะบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นก็ได้ Black Book นะฮะหนังสือมันหนังสือมนตราหนังสือมืด
ให้กูอ่านหนังสือด้านมืดใช่ไหมเนี่ยหนังสือ Black Book ก็คือหนังสือมนต์ดำนะฮะราคา2,000ไอ้สัตว์กูอยากโดไปขายโอ้ยอ่านนะฮะอ่านฮะอ่ะกูยังไม่ทันได้อ่านเลยเสร็จแล้วเหรอเข้าฉากครับโอ้โหกูอ่านแบบนี้เลยอ้าวสัตว์โดนลากต้นไม้รัดคอเอาละสิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตีสามแล้วเวลาที่ใกล้เข้ามาถึงแล้วเมื่ออะไรโอ้ยเอาประวัติมาเหรออ้าวเราเข้ามาอยู่ตรงนี้เฉยโอ้โหนายเป็นใครที่บังอาจย่างก้าวเข้ามาที่นี่โอ้โหนายคือดราก้อนบอลใช่ไหมฉันสามารถสัมผัสได้ฉันสัมผัสได้แล้วเนี่ยแล้วก็ยังนะฮะนายได้ฆ่ามันพวกมังกรไปไม่บ้างไปบ้างแล้วใช่ไหมไม่รู้เลยใช่ไหมว่าพลังที่แท้จริงของดราก้อนบอลเป็นยังไงประมาณนั้นมูก็โอ้โหนี่เชี่ยก็เท่ลิสเดียมเบียร์อาจจะจากนี้เป็นของนายแล้วแต่นายกลับไม่มีพลังเลยไม่มีอำนาจเลยนะฮะถึงเวลาแล้วที่ก่อนที่โซสเต็มเนี่ยจะกลายเป็นของฉันเนี่ยฉันได้ควบคุมฉันได้คุมคนของที่นั่นหมดแล้วนะฮะเร็วๆนี้พวกเขาจะซ่อมวัดของฉันเสร็จอ๋อแล้วฉันจะได้กลับบ้านอ๋อพวกนั้นคือเซนฮิมแบกพาเขากลับไปในที่ที่เขาได้มาเชี่ยน่ากลัวสัตว์อะไรอ่ะวิอะไรอ่ะนะโอ้ยมันทำอะไรข้าเนี่ยฮะมันส่งข้ากลับอย่างนี้เลยเหี้ยมังกรมันนั่งมังกรไปไหนเนี่ยไปแล้วเอาสัตว์แล้วกูจะกลับยังไงมึงใส่คาถากูซะขนาดนี้กลับแล้วฮะอ๋อพวกที่ทก่อสร้างกันเมื่อกี้ที่เราสงสัยนะว่ามันทำอะไรกันมันพอมันกำลังซ่อมเนาะถ้าวัดนี้ได้ฟื้นฟูอีกครั้งไอ้บ้านนี่ก็จะกลับมาพร้อมกับมังกรคู่ใจของมันแล้วมันก็อาจจะปกครองเมืองที่นี่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นอีกเนื้อเรื่องหนึ่งนะฮะมังกรของสกายริมยังไม่จบนะฮะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยเธออ่านหนังสือแล้วดูเหมือนนายไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะฉันเห็นนะแต่มันทะลุนายอ่ะอ๋อฉันเห็นแล้วแต่อ๋อเห็นแล้วมันแบบมันเหมือนกับมันเป็นเงาผ่านไปนะฮะแอนนั่งด้วยเชื่อฉันไม่ค่อยมั่นใจแล้วไม่แน่ใจนะแต่ฉันเห็นมิราอากอยู่บนตัวมันอยู่บนมังกรอ่ะคือเห็นมิราอากกับมังกรด้วยที่ไหนเขาอยู่ไหนจับมันได้ไหมฆ่ามันได้ป่ะฆ่าเขาได้ป่ะก็บางไม่ก็ไม่ซัมฮาวคืออย่างไรก็ตามอ่ะการอ่านหนังสือเล่มเนี้ยมันพาฉันอ่ะไปที่พวกที่เขาเคยไปนะฮะที่นี่มันเป็นสิ่งอันตรายนะฮะตอนกลับไปที่หมู่บ้านแล้วไปบอกพ่อฉันบางทีสตอนเนี่ยสามารถน่าจะบอกอะไรเราได้เขาน่าจะมีเซนส์อยู่ครับเรามีทางเราเจอทางออกแล้วเฮ้ยเนื้อเรื่องน่าสนใจป่ะแต่ก้อนบอลโอเคแอคคอมพานีก็คือออกไปที่หมู่บ้านสกอร์วิลเลจอีกครั้งนะฮะต่อไปมาพร้อมกับเจ้านี่แหละโอเคมาอัดกี่นาทีเนี่ยโอ้ยสุดยอดมีประวัติของดราก้อนบอลนะครับเนี่ยว่าเป็นอะไรคืออะไรนะฮะเราจะได้รู้ทันทีว่าพลังเรามีมากแค่ไหนอย่างที่มันบอกเมื่อกี้เนาะเจ้ายังไม่รู้รับรู้ถึงพลังอำนาจที่แท้จริงนะฮะนี่ขนาดว่ากูไม่รู้นะกูผ่านจนเลเวล27เนี่ยตรงนี้ทำเควสนี่ก่อนก็ดีจะได้รู้จักตัวเองจะได้รู้บางทีเควสนี่ทำถ้าผ่านเควสนี่เสร็จเราอาจจะใช้สกิลที่เหลือได้ก็ได้นะฮะสกิลที่ได้จากมังกรที่เรายังใช้ไม่ได้ไม่แน่นะไม่แน่ว้าทำไมอ๋อประตูเปิดกูตกใจหมดไอตอนเข้าโคตรยากไอตอนออกโคตรง่ายอ่ะอ๋อมันอีกประตูเป็นอีกประตูหนึ่งเนี่ยเห็นแสงสีเขียวนั่นไหมมันมาจากวินสโตนที่พวกนั้นอ่ะพวกคนงานเขากำลังทำอยู่มันต้องฟรีซเดี๋ยวเร็วนี้แหละเร็วๆเนี้ยมันไม่มันต้องเสร็จแน่เลยเดี๋ยวยังไงสโนว์เบอร์รี่นะฮะเบอร์รี่หิมะเขี้ยมากเราออกอีกทางนึงใช่ไหมล่ะใกล้ๆนี่คืออะไรเราไปบันทึกสถานที่หน่อยดีกว่าเอาละคู่หูคู่หาแล้วเนี่ยอ๋อต้องคุยกับมันก่อนใช่ไหมได้ๆๆเราต้องไปบอกสตอนเรื่องสิ่งกับสิ่งเรื่องที่เราเห็นเมื่อกี้สิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะโอเคกูจะไปบันทึกตรงนั้นน่ะงั้นมึงวิ่งไปก่อนกูตามไปนะฮะเราอุ๊ยๆเลือดเชี่ยอ๋อนี่ก็ไม่ใช่สตอนหรอกเหรอ
มันไม่มีหลายที่ยังแล้วพวกนี้เขากำลังซ่อมฆ่าดีไหมเนี่ยแม่งมันกำลังซ่อมเนี่ยไม่สนใจเลยทั้งนั้นแล้วฮะอยากจะฆ่ามันจังหวังว่าถ้าฆ่ามันแล้วมันคงซ่อมไม่เสร็จเนาะอ๋อเนี่ยเขากำลังทำการซ่อมแซมเออร์สโตนนะเพื่อเรียกไอ้เมื่อกี้ไอ้มิกลามกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันได้เปลี่ยนไปเยอะนะฮะหลังจากที่มันเคยมีอำนาจปกครองเมืองนี้ฮะประมาณนั้นแต่ตอนนี้คือได้พอได้อำนาจมากเข้าก็แบบเหมือนเกลือมาฮะมีมังกรสามารถขจัดมังกรได้แล้วเอามังกรเป็นพวกตัวเองก็เริ่มรู้สึกแบบอยากจะปกครองเมืองนี้ไงนะฮะรู้สึกเขาจะเป็นคนไม่ค่อยเหมือนเป็นคนไม่ดีนะเมื่อกี้นะฮะเราต้องไปบอกเรื่องนี้กับพ่อของเขาผมว่าอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยสตอนเนี่ยสตอนเขาเคยใช้เวทเคยใช้คาถาปกป้องหมู่บ้านเราไว้นะฮะอ๋อแล้วอะไรอ่ะสัญลักษณ์บอกตรงนี้มันเป็นรางดีมันเป็นรางที่ดีเนาะที่มันดีนะที่มีบาเรียปกป้องเมืองไว้เนาะกันเกิดเรื่องนะฮะเกี่ยวกับมังกรอะไรนี้เนาะโอเคที่คือหมู่บ้านเหรอสกอร์เป็นเหล็กอ๋อโอเคนี่หมู่บ้านที่พ่อเขาอาศัยอยู่นะดูขอโลก่อนแล้วกันแหมหอมหอมเอ้ยกระหล่ำเอ้ยมันคือของคุ้มค่าขอนะโดให้หมดนะฮะแฮ สวัสดีลูกหลักแบบไปต่อจะแป๊บอะไรเนี่ยหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมึงช้ากว่ากูเยอะกูเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วดิคุยกับมันใช่ไหมเราต้องบอกสตอนในเรื่องที่เราไปเห็นเมื่อกี้พออาชาแมนชาแมนนี่น่าจะเป็นพวกชาแมนพวกพ่อหมอหรือเปล่านะฮะ you fight pretty well สำหรับการชามานนะฮะเธอสู้ได้ดีเลยเธอสู้ได้เก่งมากใครสอนเธอเนี่ย scarf giant ยักษ์สองนายพวก giant เขาเป็นผู้ชายที่ร่างใหญ่กับหมีนะฮะเป็นผู้ชายนักรบที่น่าที่ไม่เคยกลัวต่อสิ่งใดนะฮะฉันเคยโกรธเขานะตอนที่ฉันเป็นเด็กๆประมาณนั้นแล้วเขาก็เลยบอกฉันว่าใช้ไฟให้เป็นประโยชน์ฮะเขาเป็นคนดีนะเป็นผู้นำที่ดีด้วยฉันคิดถึงเขามากเลยพูดแล้วขนลุกแล้วแม่เธอหลักอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเธอตายแล้วหรอตอนที่ฉันยังเป็นเด็กๆอยู่ฉันยังหนุ่มนะฮะเธอโดนจับได้อ๋อเธออยู่กลางพายุหิมะนะฮะแล้วก็ตายกับหิมะนั่นเองนายต้องเข้าใจเนาะสำหรับสกอร์แล้วชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากเนี่ยเราไม่อยากจะย้อนไปนั้นหรอกท่ามกลางพายุเนี่ยมีหมาป่านะฮะหมาป่าเนี่ยเขาฟอร์ดไฟเลยไปไม่ทันอะไรเนี่ยไม่เร็วไม่ช้าก็เร็วความตายจะก้าวเข้ามาหาเราทุยแล้วทำไมเราถึงอยู่ที่นี่ล่ะทำไมเราไม่ไปหาที่อยู่ที่ปลอดภัยกว่านี้อ่ะเออใช่เรารักที่นี่มากนะฮะประมาณนั้นอ๋อคืออยู่ที่นี่จนแบบว่าต้นไม้อ่ะรากฝังลึกเข้าไปข้างล่างนะอยู่มานานนะแล้วก็รักมากฉันรู้มันแปลกสำหรับเราแล้วหมู่บ้านเนี่ยเป็นที่ดีที่สุดแล้วนะฮะเกาะแห่งสกอร์เนี่ยเป็นที่เดียวที่เราไม่สามารถหาคำอธิบายให้มันได้โอเคครับมึงรักมากกูเข้าใจนะฮะลาก่อนน้องเขาจะไปบอกพ่อเขาแล้วรักเดี๋ยวเราไม่ได้ไปฟังด้วยเหรอเราก็ต้องไปพร้อมๆกันสิอยากไปฟังอ่ะไปสิจ่ายไปเลยโอเคไปขอให้พระเจ้าขอให้ผู้สร้างคุ้มครองนะเจ้านะถ้าเป็นเราก็ขอให้พระเจ้าคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยพ่อฉันกลับมาแล้วเรายังมีความหวังอยู่เฟียเหรอเธอเอาข่าวอะไรมาพวกเราจะได้เป็นอิสระแล้วใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแต่เราเจออะไรเราเจอคนบางคนเนี่ยที่เห็นอะไรบางอย่างมาเขาสามารถยืนยันได้ว่ามีหลักเนี่ยอยู่เบื้องหลังความทรมานการทรมานผู้คนในที่นี่ฉันรู้สึกได้แล้วแต่มันมีมันน่าจะเป็นไปได้อยู่นะเรายังมีฉันกลัวว่าเรายังรู้มากเรายังไม่รู้ยังรู้ไม่มากพอได้โปรดบอกสตอนสิ่งที่เราเพิ่งเห็นมาอ๋อแล้วต้องบอกอ่ะฮะนี่พ่อเขาเหรอโซ่เห็นอะไรมาเนี่ยคาถาฉันเริ่มแข็งแกร่งขึ้นแล้วถ้าจะมีใครช่วยเราอ่ะเธอนั่นแหละเวลาสั้นแล้วเวลาเหลือน้อยเต็มทีรีบบอกฉันได้แล้วครับมีหลักอยู่เบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นของคนของผู้คนของคุณครับของท่านนะฮะ
ฉันเพิ่งเห็นวิรากมากูเดือดร้อนจริงดิยังไงวะฉันอ่านหนังสือของวิรากนะฮะที่อยู่ในวัดน่ะแล้วก็ได้ฉันได้ไปในที่ที่นึงนี่แหละวิรากอยู่ตรงนั้นน่ะตำนานได้บอกว่าที่ที่ตรงนั้นนะฮะเป็นอะไรเนี่ยเป็นสถานที่เป็นสนามต่อสู้ของวัดนั่นมังกรได้เผาทุกอย่างที่นั่นอย่างเตรียมเลยฮะมาเหลือเลยเขาได้พูดว่ามีบางอย่างเนี่ยเลวร้ายกว่ามังกรแฝงอยู่ข้างในยากที่จะจินตนาการยากที่จะคิดนะฮะแต่มันเป็นเรื่องจริงมันหมายความว่าฉันเนี่ยกลัวว่ามันจะผ่านมาตรงนี้วิรากมันยังไม่ได้ไปอย่างยังไม่ได้ตายไปอย่างแท้จริงและเขากำลังจะกลับมาแล้วนายสามารถไปแล้วสามารถไปที่นั่นแล้วเจอเขาเนี่ยนายชอบไหมล่ะอยากจะเป็นเหมือนเขาไหมอยากเป็นดักกันบอลไหมอ๋อฉันเป็นดักกันบอลอยู่แล้วนี่งั้นแสดงว่านายสามารถติดต่อกับเขาได้นะฮะโอเชลซีตำนานเนี่ยได้บอกว่าเขาอ่ะเป็นมังดักกันบอลเหมือนกันหมายความว่าไงเนี่ยถ้าเราหมายความว่าไงถ้าเรามีดักกันบอลทั้งคู่นะฮะคือเราทั้งสองคนเป็นดักกันบอลไหนบอกดักกันบอลเหลือแต่เราคนเดียวไงเหลือแต่กูคนเดียวเรื่องนี้ฉันยังไม่แน่ใจแต่มันน่าจะเป็นหนทางที่พอช่วยเราได้มันหรือไม่มันอาจจะเป็นหายนะนะฮะอาจจะพาสู่การทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่แต่เวลาของเราเนี่ยเริ่มเดือดร้อนลงไปทุกทีแล้วนะฮะการไอเนี่ยสกิลที่มันใช้อยู่เนี่ยก็เริ่มอ่อนล้าเต็มทีแล้วนะต้องไปที่ซาริงวอชไปที่ศูนย์จัดการซาริงนะฮะเพื่อไปเรียนรู้สิ่งที่มีหลักได้เรียนรู้มานะฮะนายสามารถอะไรอ่ะเบรกก็คือจัดการเขาพวกนั้นได้เพื่อสลัดเขาออกจากการควบคุมก็คือพวกนั้นโดนบังคับอยู่ฮะโดนสะกดอะไรโดนสะกดจิตใจหรือเปล่าฮะแล้วเราต้องไปปลดล็อกคือไปอะไรอ่ะไปให้อิสระกับเขาอ่ะให้เขานะฮะเดี๋ยวเขาโดนอยู่อ่ะเราต้องไปปล่อยอะไรสักอย่างบอกยากแต่เข้าใจเนาะเข้าใจนะฮะเข้าใจที่ผมพูดเนาะรู้อะไรเกี่ยวกับวิรากอยู่อ่ะอยากรู้อ่ะก็รู้มากเลยนะเขาเป็นดักกันบอลแล้วเขายังรับใช้มังกรด้วยเป็นนักบวชที่อยู่เหนือคำสั่งนะฮะเหนือกฎเหนือกฎหมายเหนือกฎประมาณนั้นแล้วเขาก็ได้หันหน้าได้เปลี่ยนตัวเองกลายเป็นอะไรที่เรากลัวมากเขาได้เปลี่ยนตัวเขาเองไปเมื่อไม่นานมานี้นะฮะก็คือจากที่เขาเคยเป็นคนดีอ่ะเคยช่วยกันปกป้องเมืองกลายเป็นคนชั่วร้ายอยู่กับมังกรนะฮะประมาณนั้นหมายความว่าไงปลดล็อกไปให้อิสระแก่คนที่จากการควบคุมความมืดเนี่ยบางอย่างได้แฝงเข้าไปอยู่ในอำนาจดุกับพวกเขานั้นแล้วก็กดดันให้พวกนั้นอ่ะลืมตัวของเขาตัวเขาเองนะฮะและให้เขาทำตามธรรมชาตินะตอนแรกช่วงคืนหนึ่งอะไรอ่ะใช้เวลากับตึกแปลกแถวๆเรือสตอนฉันเชื่อว่าอะไรอ่ะแท่นบูชานั่นสามารถถูกทำลายสามารถทำลายแท่นบูชานั้นได้สกอลต้องกลับมาเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งนะฮะฮะทูเลยนะพ่อรู้แล้วเพราะว่าทำไมฉันต้องจำเป็นต้องเรียนคำพูดแห่งพลังนะฮะบุรุษพ่อก็คือคำทำไมต้องเรียนคำต้องไปไล่เรียนรู้คำจากมังกรนั่นเองนี่ล่ะอยู่เบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นของหมู่บ้านของเราเนี่ยและมันเนี่ยเขายังรู้ว่าเขาสามารถอะไรเนี่ยเขาสามารถเติมเต็มหัวใจของมังกรได้นายเป็นดักกันบอลเหมือนกันฉะนั้นนายก็สามารถรู้สึกถึงพลังแปลกนั้นได้บางทีมันอาจจะจบดีกว่าด้วยก็ได้นะฮะอ๋อคือพลังมังกรเนี่ยถ้าเราใช้อ่ะถ้าเราเป็นคนใช้อ่ะมันน่าจะดีกว่านะฮะได้ตัวอย่าให้ด้านมืดครอบงำเจ้าไม่มี May the darkness not never never you นะฮะก็คือขอให้ด้านมืดไม่ครอบงำเจ้านะฮะประมาณนั้นแบบนะฮะขอให้เราไม่ตกอยู่ในด้านมืดนั่นเองอ้าวไอ้สัตว์เมื่อกี้มึงช่วยกูอยู่มึงมาช่วยเฝ้ามึงสร้างบาเรียซะละอ๋อสิ่งนี้ฮะที่เป็นสิ่งที่ปกป้องหมู่บ้านนี้ให้ไม่ให้ถูกทำลายจากพายุหิมะนะครับผมเพราะว่าแม่เขาตายกับพายุหิมะเนาะนี่แค่เรื่องดักกันบอลนะเนี่ยนี่มาเข้าเรื่องอื่นน่าสนใจมากนะเนี่ยแล้วก็ไปเรียน The World of Power นะฮะเขาเสนอมาว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยหมายถึงฉันสามารถมันบอกเรามันบอกเรามาว่าเราสามารถติดต่อกับมิลักได้เราสองคนเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้ประมาณนั้นต่อหากันได้ตามทางมิลักเนี่ยเราต้องเรียนรู้สิ่งที่เขารู้นะฮะประมาณนั้นโอเคฉันต้องไปที่เซริงวอช
ไปที่หอสังเกตการเซียริงนะฮะแล้วก็เรียนรู้ว่าต้องไปเรียนคำนั้นอ่ะคำที่ถูกเขียนที่นั่นคำพูดแห่งพลังนะฮะที่ถูกเขียนไว้ที่นั่นก็คือเราต้องไปที่ที่ไปที่ที่มิรักเขาเคยไปซึ่งที่นั่นอ่ะมันมีคำพูดอะไรบางอย่างอยู่คือที่รังมังกรใช่ไหมเนี่ยโอเคครับเราได้เป้าหมายใหม่แล้วแต่หลักๆเลยนะฮะดึกแล้วครับผมอยากเล่นต่อมากเลยน่าสนใจเนี่ยสำหรับการผจญภัยอันเวิร์ดเวิร์ดครั้งที่2นะฮะซึ่งครั้งนี้ผมมาประกันว่าไม่ได้เวิร์ดแล้วนะฮะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เข้มข้นจังเลยเนื้อเรื่องบอกเลยครับพูดแล้วขนลุกคิดมาได้ไงวะนะฮะโอเคครับสำหรับการผจญภัยครั้งที่2ขออำลาเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจะไปบุกรังมังกรกันกับครั้งที่3แล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับครั้งนี้ขออำลาเพียงเท่านี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันกับครั้งที่3ครั้งหน้าครับผมโอเคเนาะกูลืมปิดหรือยังวะอ๋อโปรแกรมนี่สวัสดีครับเจอกันครับ